เราเคยสงสัยว่านักธุรกิจใหญ่ๆหลายคนที่อายุประมาณ70ทำไมไม่หยุดซึ่งหลายคนรู้สึกว่ามีเงินจำนวนเยอะขนาดนี้เราหยุดดีกว่าใช่ไหมนี่มองแบบตัวเราเป็นผมมาหยุดงานแล้วตั้งแต่ไม่ต้องไปถึงพันล้านหรอกแค่ประมาณสัก30อะไรเราก็หยุดแล้วเลยแต่แล้วสิ่งที่พี่ค้นพบคืออะไรสิ่งที่ผมค้นพบก็คือว่าคนพวกนี้เขาไม่ได้คิดในมุมในเชิงกำไรเพราะว่าเขากำไรเยอะแล้วแต่มันเป็นสัญชาตญาณของการเห็นโอกาสผมเคยคุยกับนักธุรกิจใหญ่คนหนึ่งผมถามคำถามนี้เลยว่าทำไมยังทำต่อคุณเอ่ยชื่อมาสิคุณธนินทร์ เจมนนท์คุณเจริญคุณอะไรต่างเนี่ยอายุ70กว่าทั้งนั้นแล้วนะครับทำไมยังทำต่อทั้งที่เขาก็รวยเยอะมากแล้วเขาไม่ตอบคำถามผมตรงๆแต่เขาก็เล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังว่าเขาเล่านิทานว่าเคยได้นิทานระหว่างเต่ากับแมงป่องไหมแมงป่องอยากข้ามแม่น้ำเห็นเต่าจะข้ามก็ขอเกาะไปทางนู้นก็บอกว่าเต่าก็บอกว่าไม่เอาหรอกกลัวแมงป่องต่อยกลางทางเขาก็บอกว่าแมงป่องก็บอกว่าไม่ต่อยหรอกเพราะถ้าต่อยก็ต้องจมไปด้วยกันด้วยหลักเหตุผลถูกต้องเต่าก็ไปด้วยพอถึงกลางแม่น้ำแมงป่องก็ต่อยตึ้งแล้วก็ค่อยๆจมเต่าก็หันขึ้นมาถามว่าเอ้าทำไมต่อยแมงป่องตอบว่ามันเป็นสัญชาตญาณเขาเห็นโอกาสแล้วเขารู้สึกว่าเอ้ยอันนี้น่าทำอันนี้น่าทำก็เลยทำมันเหมือนเกมกดมันเหมือนเกมเล่นเกมครับบางทีไม่ได้เป็นเรื่องของกำไรขาดทุนเยอะๆเพราะว่ามันเกินตรงจุดนั้นไปแล้วแต่มันเป็นสัญชาตญาณฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดผมว่าในฐานะรัฐบาลที่ทำก็คือต้องควบคุมสัญชาตญาณนี้ให้ได้ก็คือต้องสร้างกติกาของสร้างกติกาที่เป็นธรรมเป็นเกมที่จะเป็นปลาใหญ่กินปลาเล็กไปเรื่อยๆมันต้องกินไปเรื่อยๆโตขึ้นไปเรื่อยๆหรือให้ตัวใหญ่เนี่ยออกไปข้างนอกอย่ามาขยายทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศกินจนวันนี้มันเข้าไปถึงร้านโชว์หวยเข้าไปถึงอะไรพวกนี้หมดแล้วแต่ทั้งหมดมันคือสัญชาตญาณของการแข่งขันก็เมื่ออีกคนหนึ่งทำอีกคนก็ต้องทำไม่ทำตัวเองก็เสียมันก็เลยไปเป็นกลไกแห่งการแข่งขันที่วิ่งวนทุนนิยมมันแข่งขันกันอยู่แล้วแล้วบางทีเขาไม่ได้สนใจเรื่องของความรวยหรอกเพราะเขารวยจนไม่รวยไงแล้วแต่ว่ามันเป็นเกมอะตัวเลขที่มันชนะกี่เปอร์เซ็นต์มันเห็นโอกาสใช่ไหมมันก็คุณคิดดูนะแต่ว่ารัฐบาลทำตรงนี้ไม่ทำตรงนี้คือในแง่ของการคุมกติกาคุมเกมให้ไม่เลยเถิดผมเล่าเอาตัวอย่างอันนี้ให้ฟังเลยนะนักจิตใหญ่ที่ผมบอกมหาเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยคนนี้แหละเขาก็บอกมาคุยกับคนไหนไม่บอก ไปดูว่าพี่ตุ้มเขียนหนังสือเกี่ยวกับนักธุรกิจคนไหนบ้างคือเราถูกละผมจะเล่าว่าสัญชาตญาณมันเกิดขึ้นยังไงอย่างเช่นเขาเจอกัน 2-3 ครั้งผมเจอ 2 เขาจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ผมฟังตลอดเวลาว่าเวลาที่คุณไปงานแต่งงานนะฮะสิ่งหนึ่งที่คุณเจอก็คือว่าคุณจะต้องเอาขนมหรืออาหารใส่จานแล้วก็มือหนึ่งถือแก้วแล้วเวลาที่จะกินคุณก็ต้องหาที่วางแก้วแล้วก็จิ้มอาหารเขาบอกว่าทำไมไม่มีใครคิดจานที่มีวางถ้วยไว้ด้วยแล้วใช้มือเดียวจิ้มแล้วก็ได้คุยกันได้เจอกัน 2-3 ครั้งก็ถามผมว่าเฮ้ยตุ้มทำสิมันเป็นสัญชาตญาณคือมันเห็นโอกาสในสิ่งเล็กๆซึ่งเขาไม่ทำแน่นอนแต่มันอดไม่ได้ครับเวลาถ้าคุณทำกิจกรรมนักศึกษาเนี่ยเวลาคุณเข้าไปร้านอาหารแล้วคุณเห็นวงจรของการเสิร์ฟอาหารการอะไรต่างๆแล้วคุณเป็นนักปฏิบัติที่คุณรู้สึกว่าทำไมไม่ทำอย่างนั้นใจคุณจะพะวงกับไอ้จุดเนี้ยว่าเอ๊ะทำไมไม่เสิร์ฟก่อนแล้วทำไมไม่ถึงไม่ใช้วิธีการนี้มันจะเร็วขึ้นมันอดไม่ได้พวกที่ทำงานโตโยต้าที่เขามีไคเซ็นใช่ไหมฮะเขาจะคิดอย่างนี้ตลอดเวลาคุณลองไปคุยกับพวกวิศวะที่อยู่โตโยต้าจะคิดว่าเดินอย่างนี้หรือจะเดินอย่างนี้ก่อนจะเดินอย่างนี้อะไรใช้เวลาซึ่งมันเรื่องเล็กๆมันเป็นสัญชาตญาณผมพยายามทำเรื่องนี้ให้มันเบาลงนิดหนึ่งว่าบางทีเกมความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเขาเป็นอย่างเดียวตัวเขาอ่ะมันเป็นสัญชาตญาณในการไปถ้าเขาเห็นโอกาสแล้วเขาสามารถทำได้ในต่างประเทศหรือเขาโดนบีบให้ไปต่างประเทศเนี่ยเขาจะไปเล่นเกมต่างประเทศแต่ถ้าเมื่อมีเกมที่ง่ายคือในประเทศเพราะคุณได้เปรียบความใหญ่เขาก็เล่นเกมที่ง่ายทำไมอันนี้พูดได้ก็คืออย่างเช่นปตททำไมถึงทำ OR OR ก็คือการที่ไปทำร้านกาแฟซึ่งมันควรจะเป็นเรื่องของรายเล็กไม่ใช่เรื่องของรายใหญ่ที่มีความได้เปรียบแล้วเข้าไปไอ้สิ่งเหล่านี้ต่างหากที่ว่า
ผมว่ากติกามันคือสิ่งสำคัญฉะนั้นกติกาตรงนี้ถ้าคุณกดเรื่องนี้ได้มันจะช่วยทำให้ความเหลื่อมล้ำตรงนี้มันน้อยลงเพราะว่ารายใหญ่จะโดนบีบให้ออกไปข้างนอก